วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขับเคลื่อนแทนตัวน้องสาวมานะครับเป็นน้องที่น่ารักของพี่ชายทั้ง3คนนะครับก็น้องหญิงกับเจ้าหญิงครับผมวันนี้ดีใจที่น้องหญิงเจอเจ้าชายครับนะครับทุกคนในครอบครัวก็รักน้องหญิงมากนะครับพูดไปก็อยากให้พี่ชายบอกนะน้ำซึ้งนะครับแรกๆนี้เราไม่ค่อยดูหลักการที่เปิดช่วงแรกชอบไปดูแต่ตอนนี้คือซื้อกล้องใหม่แต่เราก็ไปขอยืมลองเฉยๆก็บอกเออพี่เอาไปเลยละกันก็ดูเขาไม่ตกดีอะไรบ้างที่แล้วก็ปิ๊งพอก็เจ้าสาวให้ยืมลองก็ไม่คิดเลยใจกว้างมันดูไม่ค่อยน่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วตอนแรกก็เฉยๆนะคะแล้วก็พอเริ่มรู้จักแกก็เจอว่าพี่เอกเก่งมากเป็นคนที่แบบเหมือนมีไหวพริบอะค่ะเก่งมากจริงๆเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบเก่งนี้แล้วเขาจะเก่งเฉยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากเราเขาสามารถทำได้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะตั้งแต่ประถมมัธยมมามีความรู้นะคะที่มาร่วมงานในวันนี้มันทำให้รู้สึกแบบมีความอบอุ่นมากค่ะแล้วก็มีความสุขที่เราให้ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นใจแบบอยากพูดได้เยอะมากมายค่ะแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณที่สไปร์ตะเก๋ลี่แล้วก็โบขอบคุณครอบครัวปานมาทีนะคะแล้วก็ผู้ชมนะคะที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าชอบมีจังเลยในงานที่เราทำที่นี่แล้วก็ต่อไปเราแบบว่าเราจะทำความสุขได้ดีขอบคุณยอดเด็กโอมาสวัสดีครับผมสกุลปราณมากิจเป็นพี่ชายคนที่สองนะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักน้องอีกมากที่สุดก็คืออยากจะให้น้องทั้งสองคนดูแลสุขภาพดีๆมีความสุขมากๆขอบคุณครับขอเชิญแขกทุกท่านนะครับช่วยเล่นบอลเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับใช่